สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งพลอยนะครับวันนี้ก็มีกันพรานะครับพลาสติกคิดนะครับก็เป็นงานของดาบันนะเป็นงานแลนะครับเพราะว่าเลิกผลิตแล้วดาบันตัวนี้เป็นสเกล1:60นะครับเป็นสเกล PG นะก็เป็นเจ้าตัวสไตล์ฟรีดอมนะครับหน้ากล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะแต่เสียดายนะครับไม่มีผลิตแล้วนะข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะครับบอกว่า Style Freedom Fighter นะแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลของงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอยู่ตรงนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของการยืนนะครับให้เห็นนะตัวนี้จะตัว Style Freedom นะครับดูแผ่ปีกขนาดนี้เลยนะเท่เลยส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นประมาณนี้ก็รายละเอียดดีเทลของตัวละครนะครับที่เราจะได้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะว่าเจ้าตัวสไตล์ฟรีดอมงานของดาบันนะครับเป็นยังไงนะงานแลแล้วล่ะเพราะว่าโดนกวาดล้างนะครับโอเคไปดูกันนี่เลยเจ้าตัวสไตล์ฟรีดอมเป็น PG นะครับล้นเฟรมเลยนะดูให้เทียบดูจากฐานเลยนะครับว่าขนาดไหนหรือว่าเทียบกับมือผมเลยก็ได้ดูตัวใหญ่มากนะครับก็เป็นสเกล1:60นะครับเป็นเกรด PG นะครับซึ่งเป็นเกรดที่ใหญ่ที่สุดของกันพราไม่ใหญ่ที่สุดสิใหญ่ที่สุดเป็นเมกะไซส์1:48นะครับให้เทียบกับไม้บรรทัดนี่นะอันนี้คือวางจากฐาน1ฟุตเนี่ยอยู่แค่หน้าอกเลยนะครับนะสูงประมาณขอวัดคร่าวๆนะตรงนี้ตรงหน้าอก30นะครับสูงประมาณ37เซนสูงมากนะครับถือว่าเป็นเกรดที่สูงเลยแล้วก็ทางดาบันเนี่ยทำออกมาจัดจำหน่ายในราคาตอนนั้นประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับนะให้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขอซูมไปที่หน้าก่อนนะตัวนี้วางนอกตู้นะครับเก่าเหลือเกินให้ดูจุดขยับนะครับโอ้โหขอขยับเข้ามาใกล้ๆนะจุดขยับก็สามารถหมุนหัวได้360องศาเลยนะครับนี่ผมหมุนให้ดูเลยนะเอ็นหน้าเอ็นหลังได้นะครับขอหมุนให้ดูด้านข้างนี่นะคือจุดขยับเนี่ยต้องบอกว่าต่อเนี่ยก็ปวดมือแน่นอนเพราะมันเป็นงานจีนนะครับตรงมือก็สามารถกางได้เลยนะครับขนาดนี้เลยนะคือมันก็เป็นลักษณะของการก๊อปนะครับก๊อป PG ของบันไดมานะแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยที่มันก็หลุดออกง่ายแล้วก็มีบางชิ้นส่วนที่มันก็หนาแน่นพอสมควรคือจะบอกไงอ่ะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับงานจีนเนี่ยนะอย่างตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยหลุดง่ายชิ้นไหนหลุดง่ายก็หลุดง่ายจริงๆนะนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวจุดขยับนะว่าเจ้า PG ของดาบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับมารีวิวส่วนของแขนนะครับข้อมือก็จะเป็นช่วงข้อศอกนะครับก็จะขยับได้2สเต็ปสังเกตเห็นจอยตรงนี้นะครับผมจะหันข้างให้ดูนี่นะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้หันหน้ามาเอียงได้นะครับต้องอยู่บนสแตนนะถ้าไม่อยู่บนสแตนผมลองยืนละมันอ่อนแรงนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของข้อมือนะครับสามารถหมุนบิดได้ข้อดีของ PG ก็คือนิ้วทุกนิ้วอ่ะมันขยับได้ซึ่งงานจีนตัวนี้ก็ทำมาได้ขยับได้พอดีไม่แน่นมากนะครับก็ขยับได้ทุกนิ้วทุกข้อเลยนะตามนี้นะครับตรงหน้าอกนี่ก็สามารถขยับได้เหมือนของแท้เลยก็จะมีตัวผู้ขับนะครับไพลอตอยู่ตรงนี้ผมนึกก่อนมันถอดออกมายังไง ลืมนะครับคู่มือก็ทิ้งไปแล้วด้วยดิงานจีนะมันจะเปิดประมาณนี้เห็นไหมครับตัวคีระอยู่ข้างในนะนั่นแหละแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้เลยนะครับก็คือร่างฟรีดอมส่วนเอวเนี่ยก็ใหญ่เลยเทียบกับมือเดี๋ยวจะมีเทียบท้ายคลิปให้ดูว่าเทียบกับสเกล1:144นะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับหันหน้ากลับมาขึ้นก่อนส่วนเอวนี่ก็บิดได้นะครับบิดได้บิดได้แต่มันก็จะติดตัวที่เป็นกระโปรงหน้าตรงนี้นะครับดีคอเขาทำมาได้โอเคนะตามมาตรฐานเลยดีคอมันก็ดูแทบไม่ออกหรอกว่างานแท้งานปลอมแต่ถ้าเกิดเราดูจากที่พลาสติกแล้วก็ประกอบเดือยเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นงานปลอมนะครับนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับกับ PG นะในกันดั้มอันที่1ตัวนะก็เดี๋ยวจะขยับตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นสีที่เป็นสีทองขุ่นไม่ใช่สีทองชุบแบบมือนะครับที่จริงได้ชุบมาให้หมดนะไหนๆก็ชุบมาแล้วนะครับก็ออกมาถามว่ามันตึงแรงได้ไหมมันตึงแรงไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นงานจีนงานจีนเนี่ยข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับ
คือจัดท่าแทบไม่ได้เลยนะฮะเห็นไหมขาตกนะครับเพราะว่าพีจีมันขึ้นชื่อเรื่องความหนักอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นบันไดหายห่วงแน่นอนนะครับก็มาให้ดูกันให้รู้เลยนะว่างานจีนก็จะประมาณนี้เวลาบิดเนี่ยหัวเข่านะครับขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีสัดส่วนมีเหมือนอิเล็กทรอนิกส์ขยับตามด้วยนะเวลาขยับหัวเข่านะครับตึงขาคืนตกอีกละใช่ไหม ส่วนข้อเท้านะครับข้อเท้าก็นี่ครับได้ข้อเท้าเนี่ยถือว่าดีนะดีเลยรับแรงได้ดีนะครับเสียแค่ตรงช่วงข้างขานะช่วงต้นขาตรงนี้ที่มันไม่ค่อยดีรับแรงไม่ค่อยดีนะครับอาจจะด้วยน้ำหนักของมันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนด้านหน้าของฟรีดอมด้านหลังปีกแผ่ไม่ได้เลยปีกแผ่ปุ๊บเนี่ยจะแผ่ปุ๊บตกปั๊บเลยเห็นไหมครับตกเลยเพราะมันหนักจริงๆมันหนักมากนะครับนะก็รายละเอียดดีเทลปีกก็จะประมาณนี้ภาพนี้ให้ยืมเทียบกับสเกล1:144นะครับตัวนี้เป็นสไตล์1:144ตัวนั้นเป็นฟรีดอม1:60งานดาบันนะคนละไซส์กันเลยนะครับเทียบดูก็รู้เลยนะครับนอกจากนี้มันยังมีอาวุธมาให้มากมายนะอย่างเช่นปืนนะครับตัวนี้ที่เหมือนกับตัวสเกล1:44ไอ้สเกล MG ที่ผมรีวิวไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์นะนะวันจันทร์นี้ก็เอาตัวดาบันมาให้ดูกันซะเลยนะครับเนื่องจากจะเอาออกมาปัดฝุ่นด้วยอยู่นอกตู้นะครับโดนฝุ่นตั้งนานนะก็เลยจะเอามาปัดฝุ่นนิดนึงนะครับตัวใหญ่บึ้มเลยงานดาบันก็วันนี้รีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับจุดขยับคือไม่อยากส่งเสริมมากเท่าไหร่นะเพราะว่างานมันจุดขยับมันไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้ก็คงหาไม่ได้แล้วล่ะนะครับถึงหาได้ก็ราคาไม่ใช่ราคา 2,000 ต้นๆแน่นอนเพราะว่ากลายเป็นงานแลไปแล้วนะครับโอเคก็เป็น PG จากของดาบันนะยังไงก็ติดตามช่องซิเก้งทอยนะครับกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวจะมีทุกวันจันทร์นะครับจันทร์หน้าไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเหมือนจะหมดสต็อกแล้วเดี๋ยวก็ต้องหามารีวิวให้ดูแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนรีวิวนิดเดียวสั้นๆนะเพราะว่ามันหลวมนะครับคงไม่เห็นข้อดีมากข้อเสียเยอะมากนะครับสำหรับงานจีนที่เป็นรายพราโมนะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ